สวัสดีครับวันนี้เรามาทดลอง CC Link อีกแล้วนะครับซึ่งเป็น CC Link ที่เราใช้ตัว CC Link Slav นะครับเรามาดูรูปนะครับที่เราจะเชื่อมต่อนะครับก็คือเรามีตัว Master นะครับต่อกับตัวของ Master CC Link FX3U-16CCL-M แล้วก็ต่อมาที่ตัวของรีโมทดีไวซ์นะครับเป็นอนาล็อกอินพุตนะครับ AJ65BT-64AD นะครับเป็นสเตชันที่1นะครับแล้วก็มีตัว CC Link นะครับซึ่งเป็นในเมนูนี้นะครับเป็นรุ่น FX2N นะครับต่อกับ PLC FX3Uแต่ว่าที่ผมมีนะครับนะครับจากรูปภาพนี้นะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะครับ CC Link นะครับแล้วก็อนาล็อกอินพุตนะครับซึ่งเป็นของรุ่น A แล้วก็เป็นตัวของ CC Link นะครับซึ่งเป็นสลาฟนะครับเป็น FX3U-64CCL นะครับนี่ก็เป็นการต่อใช้งานนะครับเรามาดูที่โปรแกรมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นโปรแกรมนะครับของ Master นะครับของ Master นะครับแล้วฝั่งขวามือเนี่ยเป็นโปรแกรมของฝั่ง Slav นะครับคราวนี้นะครับผมต่อหลอดไฟไว้นะครับหลอดไฟสีแดงนะครับซึ่งหลอดไฟสีแดงตัวนี้นะครับถ้ากดนะครับมาสเตอร์ก็จะรับสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับนะครับที่ X0 นะครับ X0 นะครับ X0 คราวนี้ผมกดสีแดงนะครับผมจะเชื่อมโยงข้อมูลนะครับมาออกเอาท์พุตนะครับของตัวสลาฟนะครับนะครับซึ่งตอนนี้ต่อไว้ที่หลอดสีแดงนะครับต่อไว้ที่ตัวของ Y0 นะครับของสลาฟนะครับงั้นสังเกตนะครับผมกดนะครับที่มาสเตอร์นะครับแต่ที่สลาฟก็ทำงานด้วยนะครับเอาท์พุตนะครับ Y0ของสลาฟจะทำงานนะครับส่วนสวิตช์สีเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยผมต่อไว้เป็นอินพุตของสลาฟนะครับนะครับ X0 นะครับของสลาฟนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมกดครับสีเขียวนะครับหลอดไฟสีเขียวเนี่ยผมไปต่อไว้กับเอาท์พุตของมาสเตอร์นะครับนะครับแสดงว่าผมกดอินพุตนะครับที่สลาฟนะครับ X0 ที่สลาฟนะครับเอาท์พุต Y0 ของมาสเตอร์จะทำงานนะครับอันนี้เป็นการลิงก์ผ่านเราเรียกว่ารีโมท IO นะครับครับตอนนี้เรามาดูโปรแกรมนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นโปรแกรมของ Master นะครับขวามือนี่เป็นโปรแกรมของ Slav อย่างตรงนี้นะครับ X0 เนี่ยของ Master นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการกด input นะครับว่า M นะครับ332จะทำงานคราวนี้เรามาดูตรง data register นะครับนะครับบรรทัดนี้เนี่ยนะครับเรา move ค่านะครับค่าของ D108 มีค่าเท่ากับ 1,000 นะครับเรา move ค่าไปที่ D108 คราวนี้เรามาดูฝั่ง slav
นะครับก็รับค่าเข้ามานะครับที่ D50 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000 ด้วยเอาไปเก็บไว้ที่ D0 นะครับแล้วที่สลาฟนะครับเราจะส่งค่าออกไปนะครับที่ D10 นะครับตอนนี้เนี่ยเรามูฟค่า 2,000 นะครับไปที่ D10 นะครับเราไปดูฝั่งมาสเตอร์นะครับจะรับค่าเข้ามานะครับที่ D208 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2,000 ด้วยนะครับคราวนี้ตัวของมาสเตอร์นะครับถ้าผมจะแก้ไขค่านะครับผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเช็คออนไลน์นะครับก็คือค่า 1,000 เนี่ยนะครับที่ผมออกไปที่ D108 เนี่ยผมจะแก้นะครับเป็น 4,000 นะครับแล้วก็นะครับ convert ออนไลน์ไปนะครับแก้โปรแกรมออนไลน์นะครับตอนนี้ D108 ผมเนี่ยมีค่าเท่ากับ 4,000 ละนะครับเรามาดูฝั่งสลาฟนะครับที่ D50 เข้ามานะครับ move ค่าไปเก็บไว้ที่ D0 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 4,000 ด้วยนะครับมีค่าเท่ากับ 4,000 ด้วยคราวนี้ตัวของสลาฟนะครับผมก็จะเปลี่ยนเช็คออนไลน์เหมือนกันนะครับผมก็เข้ามาแก้นะครับที่ D10 นะครับผมจะเปลี่ยนค่าไปที่500นะครับมูฟค่าคงที่นะครับ500ไปที่ D10 นะครับเช็คออนไลน์นะครับตอนนี้ D10 ผมมีค่าเท่ากับ500เรามาดูฝั่งมาสเตอร์ครับก็จะมีค่าเท่ากับ500ด้วยเช่นกันนะครับก็ตัวนี้เป็นการใช้งาน CC-Link นะครับซึ่งมีCC-Link Master แล้วก็มี CC-Link Slav นะครับเอาไว้ลิงก์ข้อมูลนะครับระหว่าง PLC นะครับครับสวัสดีครับ